เรื่องที่นิกจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามาครับผมอันนี้บอกเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับการทดลองแปลกประหลาดพิสดารแล้วก็บ้าคลั่งไม่แพ้การทดลอง Russian Sleep Experiment ของรัสเซียเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้หรือว่ารู้ตอนจบของเรื่องนี้แล้วเนี่ยแต่ว่านี่อยากให้ทุกคนลองฟังในเวอร์ชั่นของช่อง Nicky Mouse ดูบ้างครับผมนี่คือการทดลองที่เชื่อว่าจะสามารถทำให้คุณติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้การทดลองนี้เนี่ยต้องตัดเส้นประสาทการรับรู้ทั้ง5และการทดลองนี้มีชื่อว่า Gate of the Mindสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์กับผมอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ครับผมเย้ใกล้เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับดีใจด้วยนะครับทุกคนที่จะเปิดเทอมแล้วได้กลับไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอคุณครูนะฮะส่วนหลายคนที่ทำงานแล้วเนี่ยนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจะกลับมาติดกันอย่างแออัดในตอนเช้าอีกแล้วครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมนิกเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวในวันนี้กันบ้างครับผมเรื่องในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า Gate of the Mind นั้นมันเป็น Creepy Pasta ครับเป็นเรื่องเล่าเขย่าขวัญที่เล่าต่อกันมานะฮะคล้ายๆกับ Russian Sleep Experiment ซึ่งถามมาถามนิกว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันเคยเกิดขึ้นจริงๆไหมเนี่ยมันไม่เคยมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงๆมาก่อนนอกจากว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันมาในเว็บไซต์เรื่องสั้นแนว Creepy Pasta ในปี2010ซึ่งนี่เนี่ยอยากจะขอให้ทุกคนนะฮะฟังเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงกันเท่านั้นครับแต่ถ้าว่าคุณชอบเรื่องราวในวันนี้นะฮะหรือว่าชอบเรื่องลึกลับนะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนิกด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามช่อง Nicky Mouse ไว้ด้วยนะครับอ้อเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับย้อนกลับไปในปี1983ครับมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนรกสวรรค์โลกหลังความตายแล้วก็พระเจ้าพวกเขาได้ตั้งสมมติฐานแล้วก็วางแผนการทดลองที่บ้าคลั่งที่สุดวิปริตที่สุดในสถาบันวิจัยลับที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนและสมมติฐานของทฤษฎีนี้เนี่ยเชื่อว่าประสาทการรับรู้ทั้ง5ของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่ขัดขวางในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าถ้าหากตัดหรือว่าทำลายการรับรู้ทั้ง5ของมนุษย์ออกคนคนนั้นเนี่ยอาจจะสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้ผ่านทางความคิดแล้วก็อาจจะสามารถรับรู้พลังที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติได้พวกเขาเนี่ยเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองนี้แต่ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครที่กล้าหาญเพียงพอที่จะเข้าร่วมการทดลองทดสอบในครั้งนี้จนกระทั่งมีชายชราคนหนึ่งครับที่ตัดสินใจอาสาสมัครมาเป็นผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้ที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมการทดลองในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปแน่เขาจึงมารับอาสาสมัครแทนเพราะว่าอยู่ไปก็เท่านั้นครับเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์นั้นได้ตัวอย่างทดลองมาแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นการทดลองสุดโหดทันทีด้วยการให้ชายชรานั้นไปนอนบนเตียงครับและพวกเขาก็มัดชายชราเอาไว้ค่อยๆผ่าตัดเอาเส้นประสาทการรับรู้ทั้ง5ที่เชื่อมต่อกับสมองออกทั้งหมดนั่นคือการมองเห็นการลิ้มรสการได้ยินการได้กลิ่นแล้วก็การสัมผัสผ่านทางตาลิ้นหูจมูกแล้วก็ผิวหนังการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวอย่างที่มาทดลองหรือว่าชายชราคนนั้นไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยครับเขาไม่สามารถรับรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่กับจิตใจของตัวเองในความมืดมิดที่เดียวดายได้เท่านั้นเรื่องราวนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับจนกระทั่งเข้าสู่วันที่2จู่ๆเนี่ยชาชราก็ส่งเสียงร้องครวญครางเป็นเพราะว่าเขาได้ยินเสียงภรรยาที่เสียไปแล้วของเขานั้นดังก้องอยู่ในหูทั้งๆที่เขาเนี่ยถูกตัดเส้นประสาทการรับรู้ทั้ง5ออกจนหมดแล้วหนักไปกว่านั้นครับชาชราคนนี้เนี่ยยังสามารถพูดโต้ตอบกับเสียงภรรยาของเขามันทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าก็ยังไม่ยอมรับครับว่านี่คือเรื่องจริงจนกระทั่งชาชรานั้นสามารถพูดชื่อญาติที่ล่วงลับไปแล้วของทีมนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งที่บางอย่างเนี่ยเป็นความลับและพวกเขาก็ไม่เคยปริปากบอกใครมาถึงจุดนี้ครับนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พากันถอนตัวออกจากโครงการนี้พอรู้สึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีแล้วเวลาก็ผ่านไป1สัปดาห์ครับมันเป็นช่วงเวลาที่ชาชรานั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกหลังความตายได้
ผ่านทางความคิดเขาเนี่ยเริ่มตะโกนโบกเวกโวยวายครับว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงเหล่านั้นมากเกินไปจนรู้สึกทรมานแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงร้องขอยากล่อมประสาทจากทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อหยุดเสียงที่มันหลอนอยู่ในหัวของเขาแต่ว่ามันก็บรรเทาได้เพียงแค่3วันเท่านั้นครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าอาการของเขาจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักจนถึงกับขนาดที่ว่าเห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาปรากฏตัวขึ้นในนิมิตของเขาครับแล้วเรื่องราวก็ผ่านไปอีก1วันครับดูเหมือนกับว่าสถานการณ์นั้นจะสยองขวัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าชาชรานั้นอาการหนักมากขึ้นครับเขาดิ้นทุรนทุรายจนกระทั่งหลุดออกจากพันธนาการเขาใช้มือแล้วก็เล็บของเขาเนี่ยข่วนไปที่ดวงตาที่มืดสนิทของเขาเพื่อต้องการที่จะมองเห็นโลกความเป็นจริงสักทีปากก็พร่ำตะโกนถึงแต่เรื่องนรกสวรรค์วนไปวนมาซึ่งจับใจความได้ว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีการให้อภัยเป็นแบบนี้ยาวนานราวๆ5ชั่วโมงครับแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือยังร้องขอให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจบชีวิตของเขาลงสักทีเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสภาวะที่น่าหวาดกลัวนี้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่เหลือนั้นกลับปฏิเสธครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าชาชราคนนี้ใกล้ที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้แล้วแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปอีก1วันครับตอนนี้เนี่ยชาชราอาการหนักมากเพราะว่าเขาตะโกนโบกเวกโวยวายไม่เป็นภาษาเขาดิ้นทุรนทุรายฉีกกัดเนื้อแขนขาตัวเองทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องพากันช่วยมัดเขาเอาไว้กับโต๊ะแล้วเรื่องก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์ครับหลังจากที่ช่วงเวลาของความเลวร้ายนั้นผ่านไป2ชั่วโมงจู่ๆชาชราก็สงบลงเขานั่งเฉยๆเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานที่ว่างเปล่าน้ำตาไหลอาบออกมาที่แก้มทั้งสองข้างก่อนที่เขาจะค่อยๆหันหน้ามามองที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์อย่างช้าๆราวกับว่าเขาสามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติก่อนที่เขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่าผมได้พูดกับพระเจ้าพระองค์ทอดทิ้งพวกเราไปแล้วแล้วหลังจากนั้นสัญญาณชีพของเขาก็ดับลงโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรครับและคลิปปี้พาสต้าเรื่องนี้ก็จบลงหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกส่งต่อกันมาครับแล้วมันก็ถูกพูดถึงในฐานะของเรื่องราวสยองขวัญก็เกิดข่าวลือแล้วก็เกิดข้อถกเถียงกันว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ใครบางคนแต่งขึ้นมาใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนี่อยากจะบอกกับทุกคนว่านี่คือCreepy Pasta มันคือรูปแบบของการเล่าเรื่องราวสยองขวัญอาศัยคอนเซปต์ที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้นั้นมีต้นกำเนิดมาจากไหนถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งปมปริศนาที่ว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือเรื่องแต่งแต่ที่แน่ๆครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากเว็บไซต์แนวเรื่องสยองขวัญเรื่องสั้นนะฮะ Creepy Pasta เว็บไซต์นึงดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเถียงกันครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องนี้เพื่อเป็นเรื่องหลอนๆฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับวันนี้มาสั้นๆครับผมถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคุณอยากฟัง Creepy Pasta เรื่องอะไรเผื่อวันนี้มีข้อมูลเนี่ยนิกจะได้ไปเซิร์ชแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังครับส่วนใครที่รอคอนเทนต์หรือว่ารอรายการใหม่ Summer Sweet Dream นิกอยากจะบอกข่าวดีกับทุกคนว่ายังไงก็แล้วแต่ภายในเสาร์อาทิตย์นี้จะต้องมี EP 1อย่างแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเขียนเรื่องเข้ามาหรือว่าอยากวาดภาพส่งเข้ามาเนี่ยก็ส่งกันเข้ามาได้ครับผมในเพจของ Nicky Mouse Channel หรือว่าจะ inbox เข้ามาทางใดทางหนึ่งก็ได้และหวังว่าเรื่องราวของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าในรายการ Summer Sweet Dream นะครับวันนี้หมดเวลาครับผมนิกคงต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ได้ใน EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ